หน้าดูเซตสวัสดีครับเป้ครับรีแอคชั่นวันนี้เป็นออฟฟิเชียลเทรลเลอร์กันเลยไม่ต้องมีทีเซอร์ก่อนเลยนะเป็นเทรลเลอร์ตัวเต็มกันเลยกับเรื่องชีฮอค Attorney at Law ทนายความนะครับเป็นทนายความ1 2 3 go Being a superhero is a trial by fire Bruce Banner กลับมาแล้วเปลี่ยนสีไททันคาร์ดกันหน่อยเจนนิเฟอร์วอลเตอร์สนี่ abomination ครอบครัวเป็นญาติกันแน่โกรธและกลัวอ๋อบังคับแปลงร่างสำเร็จด้วย สิงหาคม อ๋อตั้งชื่อเลยว่าชีฮอคอเวนเจอร์อ้าวทำไมพูดอย่างเงี้ยปัดขวาปัดขวา30อายุช่วงอายุถูกใจคนนี้แม่งอุ้มเลยก็พอได้อยู่เปิดไฟก่อนเดี๋ยวมาเมาส์กันต่อก็ภาพรวมๆนี่ก็น่าจะอารมณ์แบบผู้หญิงนะทำงานผู้หญิงวัยทำงานอายุ30ช่วงอายุ30กว่าๆและก็เท่าที่รู้จากคอมิกบุ๊กมาบ้างนะครับแต่ผมเนี่ยจะแยกคอมิกบุ๊กกับ MCU เนี่ยออกจากกันเนาะเพราะว่าเขาจะต้องมีการอะแดปเทชันนะครับดัดแปลงอะไรเนี่ยมาอย่างแน่นอนเนี่ยอยู่แล้วแต่เนี่ยข้อมูลคร่าวๆที่พอรู้มานิดๆหน่อยๆเนี่ยก็คือน่าจะเป็นญาติเนาะกับบรูซแบนเนอร์ไม่รู้ญาติฝ่ายไหนอะไรอย่างไรเหมือนกันชื่อเจนนิเฟอร์วอลเตอร์สแล้วก็อารมณ์ของซีรีส์นี่ก็น่าจะแบบว่าไปทางแบบผู้หญิงหน่อยนะเล่าไปทางแบบว่าโทนเนี่ยไปในแบบว่ากลุ่มแก๊งเพื่อนสาวเพื่อนที่ทำงานมีการไปดงไปเดทผู้ชายไปท่องไปเที่ยวไปดงไปดื่มอะไรอย่างไรกันแล้วก็เหมือนว่าเจนนิเฟอร์เนี่ยก็ไม่ได้ต้องการที่จะเป็นซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยสักเท่าไหร่ทำไมอยู่ดีๆมาจับพลัดจับผลูต้องมาแบบว่าให้บรูซแบนเนอร์เนี่ยทดลองเนาะให้แปลงร่องแปลงร่างได้เนี่ยเพราะอะไรอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องไปรอเขาเล่าให้เราฟังกันในซีรีส์เนี่ยกันอีกทีนึงแล้วก็งงนิดๆตอนช่วงท้ายๆเทรลเลอร์เนี่ยเหมือนว่าเจนนิเฟอร์เนี่ยแม่งแบบมันเป็นร่างของชีฮอคยาวเลยเนาะอันนี้งงนิดนึงว่าเฮ้ยหรือแบบยังไงวะแปลงร่างกลับมาไม่ได้อย่างเงี้ยเหรอทำไมเหมือนแบบว่ามีซีนแบบไปทำงานไปเดทไปอะไรอย่างเงี้ยไปเที่ยวกับเพื่อนอย่างเงี้ยทำไมมันไปในร่างของชีฮอคนะครับมันไม่ใช่ร่างของมนุษย์เนอะตัวนี้งงหน่อยๆแล้วก็เทรลเลอร์ตัวนี้เข้ามาตั้งแต่เมื่อวานและผมเพิ่งมาดูวันนี้ใช่ไหมเสร็จปุ๊บโอ้โหไปรูดฟีดใน Facebook เห็นเพจพวกต่างประเทศเนี่ยเขาอัปเดตกันไว้ตึงเลยก็เลยบางอย่างเนี่ยก็รู้ก็เห็นนะครับก่อนที่จะมาดูเทรลเลอร์ก่อนที่จะมาถ่ายคลิปนี้อีกดูหน่อยซิว่าของฝรั่งเนี่ยเขามีอะไรให้เราดูกันบ้างอย่างอันนี้นะก็ชัดเจนหลังๆเนี่ยเขาฮิตทำแบบนี้คือเป็นแบบ variant ของ Titan Card นะครับอันนี้ก็เปลี่ยนเลยเป็นสีเขียวให้รับกับ She-Hulk สวยงามกันไปเลยแล้วก็ซีนที่เหมือนแบบทนายความคนเนี้ยเจนนิเฟอร์เนี่ยไปคุยกับ Abomination นะครับก็เป็นแบบคล้ายๆห้องขังนะกรงขังที่เป็นแบบลักษณะเนี่ยก็เป็นอันเดียวกับที่เราเนี่ยได้เห็นไปแล้วนะครับในหนังเรื่องชางชี่
ป็นตอนที่วองกับ Abomination นะไปสู้กันในการต่อสู้แบบใต้ดินสตรีทไฟท์แล้วก็กลับมาเนี่ยวองเนี่ยเขาพามาที่นี่เป็นสถานที่เนี่ยเดียวกันเลยแล้วก็มีคนนี้เนาะน่าจะเป็นผู้ร้ายนะครับเวลเลนในคอมิกบุ๊กซึ่งแม่งเร็วมากเลยนะในเทรลเลอร์เมื่อกี้แม่งแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยถ้าผมไม่มาเห็นเพจนอกก่อนเนี่ยเผลอๆเนี่ยมองไม่ทันเลยนะครับตัวละครคาแรคเตอร์เขามีชื่อว่าไททาเนียนะอารมณ์แบบน่าจะแข็งแรงแข็งแกร่งเนี่ยเหมือนกันอารมณ์แม่งคล้ายๆแบบนักมวยปล้ำเงี้ยนะ เหมือนแบบ WWE แล้วพลังของผู้ร้ายเนี่ยได้มาอย่างไรอะไรอย่างไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันแล้วก็มีตัวนี้นะครับเมื่อกี้แม่งแว็บอย่างเร็วเลยผมเห็นผ่านตารอบแรกนึกว่านี่ Power Rangers ไม่ใช่นะครับแม่งเป็นหัวกบ Frog Man โหกูนึกว่ารุ่นไอ้นี่นาฬิกา G-Shock Frog Man นะครับมนุษย์กบอันนี้จากเพจแฟนดอมเนี่ยเขาเขียนว่าโผล่มาในหนังสือการ์ตูนคอมิกบุ๊กเนี่ยได้ประมาณแบบ40เล่มนะครับ40ครั้งเนี่ยชื่อคาแรคเตอร์ในคอมิกบุ๊กนะชื่อของมนุษย์กบเนี่ยชื่อว่ายูจีนพาทิเลโอนะครับพาทิเลโอยูจีนพาทิเลโอเป็นฝั่งพระเอกเว้ยให้ความช่วยเหลือกับสไปเดอร์แมนแคปเทนอเมริกาไอออนแมนแล้วก็ฮีโร่คนอื่นๆอีกแต่ว่าสกิลเนี่ยไปในทางแบบโชคดวงดีนะครับชนะคู่ต่อสู้เนี่ยใช้แบบดวงล้วนๆเลยอ๋อแปลว่าเป็นแบบคาแรคเตอร์แบบฮาๆนะน่าจะเป็นสายฮาอ๋อแต่เป็นฝั่งคนดีนะอันนี้หมายถึงในการ์ตูนนะครับในคอมิกบุ๊กเดี๋ยวเราก็ต้องรอเขาเล่าในซีรีส์เนี่ยว่าจะเล่าอะไรอย่างไรดัดแปลงอะแดปเทชันจากหนังสือการ์ตูนเนี่ยมามากน้อยเพียงไหนแล้วก็จาก description นะครับจาก page official Marvel Entertainment ของเราเนี่ยเขาบอกว่าคุณจะชอบเธอเมื่อเธอโกรธเป็นแบบแท็กไลน์นะครับพิมพ์มาประโยคเดียวเลยไอ้ฝั่งผู้ร้ายตอนเปิดเทรลเลอร์นี่ก็ไม่มั่นใจนะว่าเป็นฝั่งไหนเนี่ยอะไรอย่างไรแล้วก็อันนี้ขอแวะนิดนึงเรื่องของ CG นะครับคอมพิวเตอร์กราฟิกเรื่องของ VFX ที่เป็นร่างของ She-Hulk แล้วเนี่ยอันนี้ก็แบบรู้สึกแปลกๆนิดนึงนะขัดตาเนี่ยนิดๆ นะครับนิดๆแต่ตรงนี้เข้าใจเขานะว่าการทำแบบ Hulk เนี่ยมันยากนะขนาดแบบ Hulk เวอร์ชั่นของ Bruce Banner เนี่ยในแบบ Avengers เนี่ยมันยังแบบว่าเขาเรียกอะไรมีการเปลี่ยนแปลงเนาะทางแบบทีมงานอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้เหมือนเดิมนะจากภาคแรกเลยภาคโบราณที่เป็นแบบ Edward Norton ตอนนู้นเลยมา Avengersแล้วก็มา Age of Ultron คือเหมือนเขาก็ทำแบบสวยขึ้นเรื่อยๆนะทำดีขึ้นเรื่อยๆนะครับกับ CG ของ Hulk แล้วก็มาไหนๆ Thor Ragnarok ก็แบบเหมือนดีขึ้นเรื่อยๆเนาะแล้วก็มาใน Infinity War นี่เห็นแวบเดียวตอนต้นที่สู้กับ Thanos แล้วก็ไม่แปลงร่างเนี่ยอีกเลยแล้วก็ใน Endgame ก็กลายเป็นแบบว่า Professor Hulk เป็นร่างที่รวมกันระหว่าง Bruce Banner กับ Hulk รวมร่างกันแต่เวอร์ชั่นของฮอลค์ผู้ชายอ่ะของบรูซแบนเนอร์เนี่ยตอนเป็นโปรเฟสเซอร์ฮอลค์เนี่ยมันก็ดูแบบมันก็เนียนในระดับนึงนะแต่ว่ามันก็ยังดูแบบขัดนิดเดียวอ่ะแบบนิดๆจังหวะแบบการขยับอย่างเงี้ยนะโมชั่นอะไรมันก็รู้สึกแหละว่าเป็นแบบ CG นะครับคือมันก็ไม่ได้แบบเนียนแบบ 100% อะไรอย่างนั้นซึ่งก็เข้าใจว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันแบบมันได้แค่นี้ซึ่งก็สวยงามแล้วนะครับผมไม่ได้ว่าอะไรแต่ทีเนี้ยพอมันเป็นผู้หญิงเนี่ยพอมาเป็นชีฮอคมาเป็นเจนนิเฟอร์วอเตอร์สเวอร์ชันนี้เนี่ยรู้สึกหน่อยๆ นะว่ามันก็แบบว่าเวลาเห็นหน้าเห็นตาอย่างเงี้ยนะเป็นเวอร์ชันชีฮอคเวลาเดินเวลาพูดเวลาอะไรเนี่ยมันก็แบบมันก็ดูว่าเป็นแบบ CG แหละแบบลอยหน่อยๆนะครับลอยนิดๆโมชั่นมันก็แบบแปลกตานิดๆ นะครับนิดเดียวไม่ได้รู้สึกอะไรเนี่ยมากมายก็แนะนำตัวชัดเจนนะครับชื่อเจนนิเฟอร์วอเตอร์สทำงานเป็นทนายความมีกลุ่มแก๊งเพื่อนเนี่ยดีๆเนี่ยมากมายหลายคนแล้วก็อันนี้ไม่รู้สถานที่ไหนอะไรอย่างไรเลยดีไซน์แม่งเท่นะเฟี้ยวเลยแล้วก็แนะนำคนดูนะครับแล้วก็แนะนำเจนนิเฟอร์ด้วยว่าทางใน MCU เนี่ยเขามีการตั้งนะครับซูเปอร์ฮิวแมนลอดิวิชั่นเนี่ยขึ้นมาแล้วอ๋อเป็นหน่วยงานทางกฎหมายรับมือกับพวกมนุษย์ที่มีพลังพิเศษเนี่ยโดยตรงเลยนะครับซูเปอร์ฮิวแมนลอดิวิชั่นแล้วก็เหมือนกับหัวหน้าของเจนนิเฟอร์คนนี้คาแรคเตอร์นี้ชื่อว่าฮอลโลเวย์นะฮ
ฮอลโลเวย์เขาจะแต่งตั้งให้เจนนิเฟอร์เนี่ยเหมือนเป็นหน้าตาของหน่วยงานใหม่หน่วยงานนี้ไปเลยแล้วก็มีการซีนที่ไปคุยกับ Abomination นะเออแล้วตัวเองก็แบบแจกมุกนะเออหน่อยนึงว่าแปลงร่างเนี่ยต้องใช้ความโกรธและกลัวเจนนิเฟอร์นะเขาก็เลยบอกว่าแหมมันเป็นพื้นฐานในการมีตัวตนอยู่ของผู้หญิงทุกคนบนโลกนี้อยู่แล้วโอ้โหแล้วก็ช็อตที่โชว์พลังนะว่ากระดงกระโดดเนี่ยได้เท่ากับบรูซแบนเนอร์เลยอันนี้น่าจะแบบเดานะว่าน่าจะแบบฝึกกันบ้างเออแบบเทรนนิ่งฝึกการใช้พลังแล้วก็เหมือนแบบเป็นสาวโสดอย่างเงี้ยนะยังไม่มีแฟนยังไม่แต่งงานและอายุเนี่ยร่วงโรยไปสู่แบบวัยแบบ30กว่าละก็ต้องมานั่งหาคู่เดทเนี่ยจากแอปมือถือเนี่ยอีกก็โทนรวมๆเนาะของเทรลเลอร์นี่ก็น่าจะประมาณเหมือนที่ผมพูดไปแล้วเมื่อกี้น่าจะเป็นแบบวัยแบบผู้หญิงโตๆทำงานเนี่ยน่าจะดูแล้วแบบสนุกนะครับชอบก็ทีนี้อย่างเราดูเนี่ยมันก็โอเคนะมันก็น่าสนใจแหละมันเป็นแบบคาแรคเตอร์ใหม่นะครับก็ไม่เชิงใหม่เท่าไหร่มันก็พลังคล้ายๆฮอคอย่างนี้ใช่ไหมเออมันเหมือนแบบตอนเคสบิชอปกับฮอกอายอย่างเงี้ยมันก็แบบความสามารถใกล้ๆกันแบบเน้นเรื่องยิงธนูเก่งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเหมือนเป็นแบบว่าตัวแทนนะเนาะเออคนแบบถัดมาจากทีมแบบอเวนเจอร์สอย่างตอนBlack Widowนาตาชาก็เป็นแบบเยเลนาอย่างงี้นะเออแล้วก็ฮอกก็มาเป็นชีฮอกฮอกอายก็มาเป็นแบบเคสบิชอปจากคลินต์อะไรอย่างงี้เนาะเอออารมณ์นั้นประมาณนั้นแล้วเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยไอออนแมนเนี่ยก็จะมีไอออนฮาร์ทที่เป็นซีรีส์เนี่ยอีกแต่อันนั้นอีกนานนะอันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคให้คะแนนความไฮป์ของเรากันก่อนชีฮอลนะครับจากในการได้เสพเทรลเลอร์ตัวเต็มๆกันไปแล้วว่าคึกคักอยากดูซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยมากน้อยแค่ไหนคะแนนเต็ม10นะครับผมจัดให้เลยที่7คะแนนก็ไม่มั่นใจว่าจะเข้าทางไหมเนาะเออดูทรงแล้วก็แบบว่าคล้ายๆตอนมิสมาร์เวลอย่างเงี้ยเนาะคือมันก็น่าดูแหละมันน่าดูอยู่แล้วแต่ว่าเพราะมันเป็น MCU นะครับมันเป็น Marvel Studios มันมีความอยากดูเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยโทนของซีรีส์เอ่ยของเรื่องราวเอ่ยของอะไรเอ่ยเนี่ยมันจะโดนไหมเนี่ยอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเออเดือน6เนี่ยมิถุนายนเนี่ยมิสมาร์เวลมาก่อนแล้วก็มีซอนะครับหนังใหญ่ขั้นเดือน7และชีฮอคเนี่ยต่อเนื่องกันไปเลยเดือน8นะครับสิงหาคมโอเคอ่ะมาถึงช่วงท้ายคลิปขออนุญาตโปรโมทช่องเราหน่อยตอนนี้เนี่ยช่องเราเนี่ยเปิดรับสมัครสมาชิกกันแล้วนะครับเมมเบอร์ชิพใครที่สนใจอยากช่วยเหลือช่องนะครับอยากซัพพอร์ตช่องอยากเป็นกำลังให้ช่องเนี่ยสมัครสมาชิกได้เลยนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลิงก์ในการสมัครเดี๋ยวผมวางไว้ให้ใน description รายละเอียดของคลิปนี้แล้วก็ในคอมเมนต์ปักหมุดของทุกคลิปและเพื่อเป็นการตอบแทนนะครับสำหรับสมาชิกเนี่ยที่สมัครเข้ามาแล้วผมจะมีการทำเป็นแบบ exclusive คลิปเนาะเออคลิปเฉพาะสมาชิกเท่านั้น members only ซึ่งตอนนี้เนี่ยเริ่มมีการทำขึ้นมาเริ่มเยอะและเออจำนวนเนี่ยเริ่มมาแล้วและในอนาคตเนี่ยทำอีกเยอะแยะมากมายเนี่ยอย่างแน่นอนนะครับและต้องขอบคุณทุกคลิปพลาดไม่ได้ขอขอบคุณทุกๆ subscriber เลยนะครับขอบคุณทุกคนที่กดติดตามไว้ช่องเราเนี่ยเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากมากมากนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่แวะเวียนมาคุยกันเสมอมาขอบคุณจริงๆนะครับแล้วก็ฝากเพจ Facebook ไว้ด้วยเป้บั๊มนะครับลิงก์อยู่ใน description ของทุกคลิปโอเคหรือใครที่เพิ่งบังเอิญมาเสิร์ชเจอกันคลิปนี้เป็นคลิปที่1เพิ่งมาจ้าเอ๋กันเออชีฮอคเขียวๆมาเลยหน้าดูก็ประมาณนึงเนาะเออพอได้เดี๋ยวรอดูเขาจริงๆแล้วค่อยมาว่ากันอีกทีนึงอาจจะถูกใจกันอาจจะถูกชะตากันแต่ยังลังเลที่จะกดติดตามไว้ช่องเราเนี่ยไม่ต้องลังเลแล้วครับทุกคนอย่าลืม Subscribe กด Like กดแชร์คอมเมนต์ได้แต่ต้องไม่บูลลี่นะครับสวัสดีครับสิงหาคมนี้เจนนิเฟอร์วอลเตอร์